เราได้เพิ่มนะคะทุนในการที่จะมอบให้จากมูลค่า4ล้านบาทเป็นมูลค่า10ล้านบาทค่ะเรามองว่าเงินเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ถึงตรงประเด็นเพราะว่าเงินเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปนำไปซื้อของทานของกินของใช้ต่างๆรวมถึงยารักษาโรคซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาเป็นอย่างมากสวัสดีคุณผู้ชม Workpoint Today ค่ะอยู่กับเค้กอินแก้วโอภานุคอกุลนะคะในช่วงโควิดแบบนี้ก็จะเห็นบริษัทเอกชนหลายๆแห่งออกมาทำโครงการช่วยเหลือประคับประคองสังคมค่ะมิสทีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งมิสทีนเนี่ยเพิ่งออกโครงการมิสทีนสู้โควิดมาเป็นการมอบทุนแล้วก็กล่องดำรงชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยกับคุณพัชรินทร์อภิรักษ์วรวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทางพิเศษบริษัท Betterway ประเทศไทยจำกัดค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงโครงการมิสทีนสู้โควิดนะคะรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของมิสทีนในช่วงโควิดแบบนี้ด้วยว่ามีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรรวมถึงกลยุทธ์การขายยังไงให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะสวัสดีคุณพัชรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงแก้วค่ะค่ะอันดับแรกค่ะคุณพัชรินทร์เค้กอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าโครงการมิสทีนสู้โควิดเนี่ยคือโครงการอะไรคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงโครงการมิสทีนสู้โควิดนะคะก็อยากจะเล่าเรื่องของมูลนิธิดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์ให้กับทางคุณอิงแก้วแล้วก็ทุกท่านได้ทราบก่อนนะคะเพราะว่าเป็นมูลนิธิที่ให้การสนับสนุนกับโครงการมิสทีนสู้โควิดนะคะมูลนิธิดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์นะคะเราได้ก่อตั้งหลังจากที่ทางดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์นะคะอดีตกรรมการอดีตประธานกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ก่อตั้งเครื่องสำอางแบรนด์มิสทีนนะคะหลังจากที่ท่านจากเราไปก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาประมาณกว่า20ปีแล้วมูลนิธิของดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์นะคะเรามีวัตถุประสงค์ในการที่หลักของเราเลยเนี่ยเราอยากจะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะเราก็จะมีการร่วมบริจาคผ่านทางองค์กรทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆด้วยนะคะซึ่งโครงการต่างๆที่เราทำเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากในประเทศไทยแล้วอะค่ะทางมูลนิธิดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์อะค่ะเราก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนไปทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศสปป.ลาวนะคะเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติคือน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่เราก็ได้ร่วมบริจาคเงินรวมทั้งสินค้าของเครื่องใช้อะค่ะผ่านไปยังทางบริษัทมิสทีนก้าวหน้าประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้ามิสทีนเราที่ประเทศสปป.ลาวแล้วก็ยังมีของประเทศพม่านะคะเมียนมาที่เราก็ได้ร่วมบริจาคในส่วนของสินค้าที่เป็นพวกดูแลรักษาป้องกันโควิดคือเจลแอลกอฮอล์ผ่านไปทางบริษัทติลี่คอสเมติกเข้าไปตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามูลนิธิดร.อมรเทพดีโรจนวงศ์นะคะเราจัดทำเราจะมีการในทุกๆปีของเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมีทำกิจกรรมเพื่อล้ำลึกถึงดร.อมรเทพนะคะแล้วก็หนึ่งต้องบอกว่าหนึ่งในโครงการที่เราทำมากิจกรรมที่เราทำมาโดยตลอดก็คือการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างนะคะน้องๆที่ต้องการทุนในการร่ำเรียนหนังสือเพราะเรามองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วมีอนาคตที่ดีด้วยงั้นตัวโครงมูลนิธิดร.อมรเทพเราก็จะช่วยเหลือในสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวไปในเบื้องต้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ค่ะ
คุณหญิงแก้วในปีนี้ต้องบอกว่าพอมันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 เรามองว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะคะเรามามองว่าเอ๊ะเราจะช่วยเหลือได้ยังไงทางผู้บริหารแล้วก็ทางคณะกรรมการมูลนิธิเราก็เลยมองว่าทุกทีเราก็ช่วยเหลือแต่ปีนี้สิ่งที่เราจะช่วยเราคือต้องช่วยประชาชนที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดเหตุเดือดร้อนจริงๆเราก็เลยคิดโครงการมิสทีนสู้โควิดขึ้นมานะคะในการที่เราให้ทุนมูลค่า4ล้านบาทค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าทางมิสทีนเนี่ยก็ทำเรียกว่ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิดร.อมรเทพมาโดยตลอดแต่ปีนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นเหมือนวิกฤตที่เราเจอกันทั่วหน้าประเทศไทยนะคะก็เลยมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาเป็นช่วยเหลือผู้เรียกว่าผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดทีนี้โครงการนี้ค่ะอยากให้เล่ารายละเอียดโครงการนิดนึงว่ามิดทีนสู้โควิดเนี่ยคือเป็นโครงการยังไงคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโครงการมิดทีนสู้โควิดเนี่ยพอเราเห็นว่าประชาชนมีความเดือดร้อนนะคะเราก็เราจะเห็นได้ว่าบางครอบครัวนะคะต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปเราก็เลยมองว่าโครงการนี้ค่ะเราจะมอบทุนให้มูลค่า4ล้านบาทโดยการที่เราแบ่งออกนะคะเป็นเราให้เป็นทุน 2,000 ทุนนะคะโดยในแต่ละทุนเนี่ยเรามอบให้กับเป็น1คือเราแบ่งเป็น2อย่างนะคะคืออันที่1ก็คือเป็นเงินสดมูลค่า 1,000 บาทแล้วอันที่2เราก็คือจะเป็นกล่องสินค้ามิสทีนเพื่อยังชีพซึ่งจะเป็นสินค้าที่เป็นใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันแชมพูหรือครีมอาบน้ำซึ่งมิสทีนเราก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เราผลิตด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จะร่วมโครงการนะคะที่จะร่วมกับมิสทีนเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนหรือว่าจะทำยังไงในการเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างคะก็สามารถที่จะเข้าไปใน www นะคะโครงการมิสทีนสู้โควิดหรือว่าเข้าไปสแกนใน QR code ซึ่งโครงการนี้เราได้เริ่มไปตั้งเมื่อวานนี้นะคะเริ่มต้นในวันที่12สิงหาก็เราจะให้ทางผู้ที่สนใจแล้วก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เราจะทุกคนเลยหรือเปล่าคะค่ะผู้ที่เดือดร้อนก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะแล้วเราก็จะมาคัดเลือกอีกครั้งค่ะโดยต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็อาจจะมีให้ทั้งที่คนที่เป็นสมาชิกของมิสทีนนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเราดูในเรื่องของความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะบรรเทาทุกข์แล้วก็คัดเลือกให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกล่ะคะในการบอกว่าช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเราวัดยังไงหรือว่าเราพิจารณายังไงอะคะเราก็จะดูเรื่องที่ทางผู้เดือดร้อนนะคะลงทะเบียนมาแล้วเล่าให้ฟังว่ามีความจำเป็นอะไรบ้างเราก็จะมาดูอีกครั้งนะคะว่าในแต่ละครอบครัวมีความเดือดร้อนยังไงบ้างมีความจำเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการของเราค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างที่คุณพัชรินบอกก็คือเป็นเงินช่วยเหลือกับเป็นกล่องที่เป็นเรียกว่าช่วยเรื่องการดำรงชีพทีนี้จุดประสงค์ของโครงการล่ะคะที่คิดมาดีไซน์มาแบบนี้ค่ะว่าเป็นเงินช่วยเหลือกับสิ่งของดำรงชีพเนี่ยเราดีไซน์ยังไงคะถึงออกแบบมาเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเราให้ในส่วนของที่เป็นเงินสด 1,000 บาทนะคะเรามองว่าเงินเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ถึงตรงประเด็นเพราะว่าเงินเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปนำไปซื้อของทานของกินของใช้ต่างๆรวมถึงยารักษาโรคซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาเป็นอย่างมากแล้วก็นอกจากนั้นเองอะค่ะในส่วนของกล่องสินค้ามิสทีนเพื่อยังชีพอะค่ะเราก็มองว่ามิสทีนเราเองไม่ได้ทำเฉพาะเครื่องสำอางนะคะเรามีสินค้าอื่นๆนะคะอย่างที่เรียนไปเรื่องต้นนะคะสินค้าใช้ประจำวันซึ่งทางผู้เดือดร้อนประชาชนที่เดือดร้อนไม่จำเป็นจะต้องไปหาซื้อเลยค่ะเราสามารถเราจะส่งให้ตรงถึงบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนมาได้เลยค่ะที่ได้รับการคัดเลือกก็คือเริ่มลงทะเบียนเมื่อวานนี้ตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ลงทะเบียนกันเยอะเพราะฉะนั้นพอมีคนลงทะเบียนมาจำนวนมากแบบนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิเราก็เลยได้ประชุมร่วมกันแล้วก็ได้แจ้งเข้าไปแล้วนะคะในสื่อโซเชียลที่เราแจ้งไปเมื่อวานนะคะว่าเราได้เพิ่มนะคะทุนในการที่จะมอบให้จากมูลค่า4ล้านบาทเป็นมูลค่า10ล้านบาทค่ะเพราะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเวลานี้ค่ะก็เรียกว่าเพิ่มทุนเท่าหนึ่งมากกว่า1เท่าเลยเพราะค่ะเพราะอะไรคะในการเราเห็นความสำคัญอะไรในการที่ต้องช่วยเหลือเพิ่มทุนจริงๆต้องบอกคุณอิงแก้วอย่างนี้นะคะคือมิสทีเราอะนะคะเราก่อตั้งมามีบริษัทของเราได้เนี่ยมา30ปีแล้วนะคะ30ปีแล้วแล้วเราเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราได้รับการสนับสนุนมาจากสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบลูกค้าที่ชื่นชอบของสินค้าเรามิสทีเราเองอะค่ะเรามีช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยด้วยการหลายช่องทางแต่ว่าช่องทางที่เป็นช่องทางหลักๆของเราแล้วก็เป็นช่องทางก่อตั้งมาแต่แรกแล้วคือช่องทางที่เราเรียกว่าธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียวซึ่งการขายตรงนั่นก็คือการที่เรามีสมาชิกหรือที่เราเรียกว่าสาวมิสทีนนะคะที่เขาจะนำเอาสินค้าเนี่ยไปขายให้กับลูกค้าแน่นอนว่าเราก็ได้รับความสนับสนุนต้องบอกว่าทุกๆ ท่านเนี่ยถือเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้มามีพระคุณสำหรับมิสทีนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าในเวลานี้ทุกๆ ท่านประชาชนทุกคนรวมถึงสมาชิกและลูกค้าของเราก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นมิสทีนเราเองเราก็อยากเป็นหนึ่งในมิสทีนละมูลนิธิดร.มรเทพค่ะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับให้เข้าไปช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เราก็เลยอยากที่จะทำสิ่งดีตอบแทนให้กับสังคมด้วยอะค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้เหมือนแอบได้ยินมาว่าตอนแรกก็กังวลเรื่องกระแสตอบรับในเชิงลบนิดหน่อยในการที่มาแจกเงินหรือแจกข้าวของอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นคุยกันยังไงคะในการตัดสินใจทำสิ่งนี้ตอนแรกเราก็กังวลเนาะว่าจะเป็นเรื่องของเงินแต่อย่างที่อยากจะบอกอะค่ะว่าเวลาที่เราสื่อสารออกไปอะค่ะเราจะใช้คำว่ามอบทุนมอบทุนนะคะเพราะว่าถ้าพูดว่าแจกเงินแล้วเดี๋ยวทุกคนจะมองรู้สึกว่ามันเอ๊ะเอาเงินมาแจกมันจะดูไม่ดีอย่างที่เมื่อสักครู่ที่คุณอิงแก้วบอกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาที่มันสื่อสารออกไปข้างนอกคำว่าแจกเงินมันอาจจะดูแล้วมันเข้าใจง่ายนะคะเราก็เลยเราพูดคุยกันอย่างนี้ค่ะว่าการที่เรามอบเงินให้เนี่ยเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะทุกวันนี้เราก็ต้องใช้จ่ายในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการให้เงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ก่อนเราก็เลยมอบเป็นเงินให้กับทางผู้เดือดร้อนนะคะแล้วก็แต่อย่างที่บอกค่ะในส่วนของกล่องสินค้ามิสทีนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามอบให้เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นของเครื่องใช้จำเป็นด้วยเหมือนกันนะคะการให้เงินก็เหมือนกับว่าคนที่เดือดร้อนเขาจะได้ตัดสินใจในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะว่าแต่ละคนก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันที่เขาจะใช้จ่ายนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างสมมติว่าทุกวันนี้ทุกคนเวลาที่เจ็บป่วยนะคะเงินมันก็สามารถที่จะไปซื้อยามารักษาตัวเขาเองได้หรือรวมถึงเรื่องของการทานอาหารการกินการอะไรต่างๆพวกนี้มันจะช่วยได้เงินก็จะสามารถเป็นปัจจัยหลักในการที่จะช่วยเขาในเบื้องต้นเลยอะค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณพัชรินบอกก็คือว่ามิดทีนเนี่ย30ปีก็อยู่กับคนไทยอยู่กับลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้ามิดทีนมาเนี่ยค่ะแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาตลอด1ปีกว่าเนี่ยค่ะลูกค้าต้องยอมรับว่าลูกค้าได้รับผลกระทบในเรื่องรายได้แล้วตัวมิสทีนเองอะคะได้รับผลกระทบในเรื่องยอดขายหรือเปล่าค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าธุรกิจทุกธุรกิจนะคะในช่วงโควิดต้องบอกว่าทุกธุรกิจได้รับผลกระทบกันอย่างมาก
ทุกธุรกิจเลยเราต้องยอมรับเราเองถามได้รับผลกระทบไหมเราก็มีที่จะได้รับผลกระทบในส่วนนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะคะในการปรับตัวเดิมทีธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงชั้นเดียวแปลว่าสมาชิกของเราหรือที่เราเรียกว่าสาวมิสทีนนะคะจะต้องนำแคตตาล็อกเข้าไปให้กับลูกค้าในการเสนอขายสินค้าแปลว่าจะต้องเจอกันแต่ในช่วงของโควิด19ที่มันแพร่ระบาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเจอหน้าเจอตากันหรือการพบเจอกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำเพราะว่ามันจะเกิดการแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นทางมิสทีนเราเองอะค่ะเราก็จะมีการปรับตัวจริงๆเราปรับตัวมาได้ 2-3 ปีแล้วล่ะค่ะก็คือเราจะมีการขายทางช่องทางของที่เราเรียกว่า e-commerce ซึ่งเราเองเรามีแอปพลิเคชันของเราเองที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชันยูพินเพราะฉะนั้นคนขายหรือที่เราเรียกว่าสมาชิกอะค่ะสามารถที่จะเอาเขาเรียกอะไรครับแอปพลิเคชันนี้ค่ะส่งให้กับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง e-commerce ซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำให้เขาสามารถส่งตรงถึงทางลูกค้าได้ว่าต้องการสินค้าประเภทอะไรนะคะแล้วก็เราก็จะจัดส่งในเรื่องของสินค้าให้ถึงบ้านลูกค้าได้ค่ะพอเป็นเรื่องของออนไลน์อะค่ะคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีแอปแล้วทำไมยังจะต้องมีสาวมิสทีนที่คอยดูแลลูกค้าอีกอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านแอปเลยก็ได้นี่ค่ะทำไมแบบทางแบบมิสทีนยังวางกลยุทธ์ในการแบบว่ามีสาวมิสทีนคอยดูแลลูกค้าจริงๆการขายผ่านออนไลน์เนี่ยค่ะก็ยังผ่านทางสมาชิกอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องบอกว่าสมาชิกเนี่ยเป็นผู้ที่นำสินค้าเราไปนำเสนอให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นการขายมันก็จะมีด้วยกัน2ลักษณะก็คือการขายแบบเจอกันกับสินค้ากับการขายแบบที่อาจจะไม่ได้เจอกันไปเจอกันในแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซนะคะเพราะเราต้องบอกว่าการขายในรูปแบบของการเจอกันมันก็ยังถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะในการทำธุรกิจเพราะว่าทุกคนก็ยังอาจจะต้องการที่จะพูดคุยกันนะคะเจอหน้ากันนะคะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสัมพันธ์ที่ดีของกันนะคะแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเขาเรียกว่าความพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือคนใช้ปัจจุบันแล้วก็ในช่วงโควิดเองด้วยอะค่ะการที่คนอยากจะสเปนใช้เวลาการทำดำรงชีพเนี่ยอยู่กับสื่อโซเชียลดังนั้นแน่นอนเราก็จะต้องให้มีการที่จะต้องปรับกลยุทธ์ที่จะเข้าไปขายในสื่อออนไลน์ของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตอนนี้ก็เราก็ทำให้มันมีสัดส่วนการที่จะมีการซื้อขายทางด้านของแอปพลิเคชันได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ค่ะนอกจากการปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นแล้วค่ะทางมิสทีนมีการปรับกลยุทธ์ยังไงอีกบ้างคะในการดำเนินธุรกิจในช่วงโควิดค่ะสินค้าของมิสทีนเองเนี่ยทุกคนจะมองว่าเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางคือดั้งเดิมเนี่ยเราสินค้าหมวดที่เราทำตั้งต้นเนี่ยเราอาจจะเป็นสินค้าประเภทของคอสเมติกแต่ต้องบอกทุกท่านว่าสินค้ามิสทีนของเราไม่ได้มีแค่เฉพาะคอสเมติกนะคะเรามีสินค้าประเภทอื่นๆนะคะต้องพูดง่ายๆว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวนะคะสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นก็คือพวกครีมอาบน้ำยาสระผมยาสีฟันตลอดจนของใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นน้ำยาซักผ้านะคะเครื่องของใช้ต่างๆที่เราสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยปรับกลยุทธ์ว่าเราก็จะต้องคัดสรรแล้วก็เลือกสินค้าที่เป็นประเภทที่เป็นชีวิตใช้ประจำวันเนี่ยค่ะให้กับเอามาสู่ท้องตลาดให้มากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าสินค้าที่เป็นประเภทความงามนะคะประเภทความงามมันนอกเหนือจากที่เป็นในเรื่องของสีสันที่เป็นเมคอัพแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีสินค้าประเภทที่เราเรียกว่าสกินแคร์เพราะทุกคนเองก็จะต้องดูแลหน้าตาของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเราก็จะมี product ที่สินค้าที่เป็นประเภทที่เป็นเรื่องของบำรุงผิวหน้านะคะที่จะออกมาด้วยซึ่งสินค้าประเภทบำรุงผิวหน้าแล้วก็สินค้าประเภทของใช้ประจำวันนะคะก็ทำให้ตลาดของสินค้าประเภทของเราเติบโตด้วยค่ะในช่วงเวลานี้เรียกว่าก็ยังเติบโตในวิกฤตได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นสินค้าประเภทอะไรนะคะให้มันตรงกับในช่วงระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะสินค้ามิสทีนเนี่ยก็เข้าใจว่าส่งขายในต่างประเทศด้วยตลาดจีนด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ถือว่าได้รับผลกระทบไหมคะต้องบอกว่าที่ประเทศจีนนะคะเรามีพันธมิตรนะคะที่ทำธุรกิจกับเราอยู่ที่ประเทศจีนนะคะในการที่ทำธุรกิจตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศจีนเราได้ผลกระทบในเบื้องต้นแรกๆนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีผลกระทบเลยนะคะกับทำให้ธุรกิจของมิสทีในประเทศจีนตอนนี้ของเราเติบโตนะคะเราจะเห็นได้ว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทุกคนอยากจะไปลงสนามนะคะเพราะว่าเขามองว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนบ่อนน้ำมันนะคะที่ทุกคนที่อยากจะเข้าไปมีทั้งแบรนด์ที่เป็นพวกไฮเอ็นนะคะที่อยากจะเจาะแล้วก็เป็นแบรนด์ท้องถิ่นของประเทศจีนที่เขาทำด้วยเพราะฉะนั้นมิสทีนเราเองอะค่ะที่เราเข้าไปในประเทศจีนเองเราก็ต้องมีการปรับหลายๆอย่างอย่างสิ่งที่แรกที่เราต้องปรับก็คือเราต้องปรับในเรื่องของหมวดหมู่ของสินค้าคือเรามีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าเพิ่มไปมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเราเพิ่มช่องทางคำว่าเพิ่มช่องทางคือเพิ่มช่องทางให้ถึงผู้บริโภคได้มากที่สุดซึ่งในประเทศจีนเองอะค่ะช่องทางที่เขาทำกันสินค้าพวกนี้ก็คือว่าเขาจะเป็นพวกของอีคอมเมิร์ซเป็นหลักนะคะซึ่งพูดง่ายๆเกือบ 100% เลยค่ะที่เราขายผ่านทางอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะในผ่านในช่องทางของ Tmall ค่ะเรียกว่าประเทศจีนเนี่ยก็เหมือนเป็นโอกาสทางการค้าที่มีกำลังซื้อมีผู้บริโภคจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันสูงมากจุดแข็งของมิสทีนคืออะไรอะคะในตลาดที่ไปแข่งขันสูงขนาดนั้นเราต้องบอกว่าจุดแข็งของเราคือเราพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เราเข้าไปสู่ในตลาดของทางประเทศจีนแล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาสินค้าทั้งในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะอยากจะเรียนอย่างนี้ด้วยค่ะตอนนี้สินค้าที่เป็นสินค้านัมเบอร์ต้นๆ ต้องบอกเป็นท็อปวันเราเลยที่ขายที่ประเทศจีนเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทซันสกรีนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยค่ะเป็นการเขาเรียกว่าไงคะไป educate ให้คนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเขารู้สึกถึงความป้องกันในเรื่องของแสงแดดเพราะว่าแน่นอนคนหนุ่มสาวไม่อยากจะเขาเรียกว่าไงนะแก่เร็วนะคะผิวก็เหมือนกันก็ไม่อยากให้ผิวเนี่ยมันเหี่ยวย่นแล้วก็แก่เร็วฉะนั้นเราก็เลยมีการปรับกลยุทธ์โดยการให้ทำให้เขารู้ถึงว่าแสงแดดมันมีอันตรายยังไงบ้างเราก็จะมีการพัฒนาสินค้าที่เป็นพวกซันสกรีนนะคะในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้าไปในผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงทำให้สินค้าประเภทซันสกรีนของเราอะค่ะที่เราขายผ่านทางช่องทางของ Tmall อะค่ะเราเพิ่มมาเป็น10เท่าตัวนะคะเราในตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ค่ะเราขายผลิตภัณฑ์ซันสกรีนไปได้ถึง12ล้านชิ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มของคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่ทางมิสทีเราเนี่ยตั้งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราคาดหมายเอาไว้ค่ะแปลกใจมากเลยค่ะที่เป็นซันสกรีนตอนแรกนี่ก็แบบเป็นเมคอัพอะไรอย่างนี้คือจริงๆต้องบอกเมคอัพเรามีมาเมคอัพเนี่ยเราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในช่วงปีแรกๆเพราะเราเข้าตลาดจีนมา5ปีแล้วค่ะแล้วก็ในช่วงต้นๆเราก็บุกเบิกด้วยสินค้าที่เป็นคอสเมติกแต่อย่างที่เราทราบพอมาเป็นปีนี้ที่เกิดวิกฤตโควิดหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการใช้เครื่องสำอางอาจจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยแล้วก็ทำให้เขาได้เข้ามาใช้สินค้าเรามากขึ้นก็จะเป็นสินค้าประเภทที่เป็นสกินต่างๆขึ้นมาค่ะแล้วก็ทุกดิฉันคิดว่าตอนนี้เองอ่ะทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดนะคะผิวหน้าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเปิดเผยให้ทุกคนเห็นนั้นทุกคนก็เลยจะต้องดูแลผิวพรรณของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเมคอัพอีกตัวนึงค่ะที่เรายังเป็นการเป็นการแบ่งการตลาดมาได้อย่างดีนะคะก็คือเป็นเรื่องของเมคอัพเบสนะคะก็คือพวกรองพื้นต่างๆน
นะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของเมคอัพของเราซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะสินค้าที่เป็นเมคอัพเบสของเราอะค่ะก็สามารถขายในช่องทางของ Tmall เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าตัวเหมือนกันนะคะตอนนี้ขายได้ประมาณเกือบเขาเรียกว่า5ล้านชิ้นไปแล้วอะค่ะค่ะชวนคุณพัชรินคุยอย่างนี้ดีกว่าว่าช่วงเนี้ยค่ะคน work from home เยอะอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลผิวหน้าหรือไม่ค่อยจะแต่งหน้าเท่าไหร่พอมีเคล็ดลับในการดูแลความสวยความงามในช่วง work from home ไหมคะในช่วง work from home โอเคสินค้าประเภทคอสเมติกมันอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าสินค้าที่ดูแลผิวพรรณแปลว่าทุกคนเนี่ยค่ะถึงแม้ไม่แต่งหน้าแต่เราก็ต้องบำรุงผิวเพราะว่าถือเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นพื้นฐานของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในโลกปัจจุบันด้วยนะเคล็ดลับของเราก็คือเราก็จะดูแลผิวพรรณในส่วนของภายในของผิวพรรณของเราให้ดีแต่แน่นอนค่ะจะบอกว่าคนไม่แต่งหน้าเลยแต่ก็ว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าทุกคนก็ยัง work from home เราลุกขึ้นมาประชุมเราก็ยังเจอหน้าตากันในซูมหรือในช่องทางอื่นๆในการที่จะเห็นหน้าตากันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังใช้เครื่องสำอางอยู่นะคะหรือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านแน่นอนมันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องออกไปนอกบ้านบ้างนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะทำให้เราแพทก็มองว่าในสินค้าของเป็นพวกคอสเมติกอะค่ะมันก็ยังสามารถที่จะทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีอยู่ค่ะในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะแล้วก็มีการส่งตรงสินค้าถึงผู้บริโภคทีนี้ผู้บริโภคหลายๆคนอาจจะกังวลค่ะเรื่องของเชื้อโควิดในการขนส่งสินค้าเงี้ยค่ะทางมิสมีการบริหารตรงนี้ยังไงบ้างคะต้องบอกว่าของมิสทีเราเองนะคะเรามีจุดกระจายสินค้าอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งตรงนั้นเป็นจุดกระจายสินค้าของเรานะคะรวมถึงการขนส่งในเรื่องของการพิกแพ็คสินค้าไปจนถึงการขนส่งให้ถึงผู้บริโภคนะคะถึงลูกค้าเลยโดยตรงโดยในส่วนนี้ค่ะเราเองเราก็มีการที่ตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการที่จะทำให้สินค้าของเราไปถึงผู้บริโภคเนี่ยให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าสินค้าต่างๆที่ส่งจากเราไปเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดเราจะเริ่มตั้งแต่ของการที่พิกแพ็คสินค้าของเราที่ทางที่คลังสินค้าเราเองเลยนะคะพนักงานของเราจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าถึงคลังนะคะจนกระทั่งกระบวนการของการขนส่งออกไปถึงลูกค้านะคะเราจะมีการพ่นเจลแอลกอฮอล์ทุกอย่างตั้งแต่ขึ้นรถไปจนถึงลงรถแล้วก็จนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทางลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าของมิสทีเราเนี่ยไปถึงผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะไร้กังวลค่ะแล้วถ้าถามในเรื่องของแผนธุรกิจในปีนี้หรือแบบปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะได้วางไว้ไหมคะสามารถถามได้ไหมเอ่ยแผนธุรกิจของเราเราก็คงจะต้องไปในส่วนของเรื่องของอีคอมเมิร์ซเยอะขึ้นนะคะด้วยพฤติกรรมของคนที่ปัจจุบันอยู่บ้านกันค่อนข้างมากใช้เวลาในการที่จะอยู่ในสื่อโซเชียลอยู่ในออนไลน์นั้นทาง Betterway หรือทางวิสทีเราเองอะค่ะเราก็จริงๆเราเรียกแล้วเราปรับตัวแล้วนะคะตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะทำให้ไปสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปซื้อขายกันบนโลกออนไลน์อะค่ะสัดส่วนของเราจะมากขึ้นแล้วเราก็จะไปมุ่งตรงตรงนั้นด้วยค่ะก็คุยกับคุณพัชรินทร์มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทั้งในเรื่องของโครงการมิสทีนสู้โควิดแล้วก็ในการกลยุทธ์การปรับตัวของมิสทีนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยสุดท้ายค่ะคุณพัชรินทร์อยากจะฝากอะไรให้กับคนไทยเป็นกำลังใจในการที่เราจะฝ่าโควิดที่ระลอก4ไปแล้วเนี่ยค่ะด้วยกันค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าทางมิสทีนแล้วก็มูลนิธิดร. อมรเทพดีรจนวงศ์นะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 นะคะอย่างที่บอกอะค่ะพอเราทราบว่ามีปัญหาตรงนี้ขึ้นเราก็เริ่มทางคณะกรรมการแล้วก็ทางผู้บริหารของทางมูลนิธิเองอะค่ะเราก็จะ
คิดถึงประชาชนแล้วก็เราอาจจะมีโครงการต่อไปในการช่วยเหลือนะคะเมื่อยามที่เราต้องฝ่าฟันนะคะวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางทีมคณะกรรมการและผู้บริหารของมูลนิธิเองก็อยากจะฝากว่าพวกเราจะช่วยกันฝ่าฟันนะคะวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตของเราได้ในอนาคตค่ะค่ะโครงการในอนาคตนี่วางแผนไว้แล้วหรือยังคะต้องบอกว่าโครงการอนาคตเนี่ยเรามีการเตรียมไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือในที่ประชุมเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นการมอบทุนที่เพิ่มจากมูลค่า4ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเราก็เพิ่งประชุมกันเมื่อวานนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อตอนค่ำๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีโครงการดีๆนะคะที่จะออกมาสู่สังคมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบค่ะค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าทางมิสทีนแล้วก็มูลนิธิอมรเทพมีโครงการดีๆก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญมาให้ข้อมูลกับประชาชนอีกรอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพัชรินทร์มากเลยค่ะค่ะขอบคุณกันค่ะสวัสดีค่ะ